ระทึกเพลิงไหม้เรือนอนผู้โดยสารหนีตายวุ่นเมื่อเวลา7 นาฬิกาวันนี้4 เมษายนเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่น้อยที่เป็นเรือนอนโดยสารชื่อเรือเกาะเจริญวิ่งออกจากท่าเรือในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อคืนวันที่3 เมษายนที่ผ่านมามุ่งหน้าเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้โดยสารพร้อมบรรทุกสินค้าไปจำนวนหนึ่งได้เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ก่อนจะถึงท่าเทียบเรือเกาะเต่าประมาณ1 กิโลเมตรกัปตันเรือพยายามนำเรือเข้าฝั่งหลังเกิดเหตุผู้ประกอบการผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่คู่ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีประจำเกาะเต่าได้นำเรือกว่า10 ลำออกไปดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายผู้โดยสารมาได้อย่างปลอดภัยส่วนเรือถูกเพลิงไหม้อย่างหนักเจ้าหน้าที่เร่งดับเพลิงแต่จากการตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงได้เกิดจากห้องเครื่องที่อยู่ใต้ท้องเรือและล่าสุดเมื่อเวลา8 นาฬิกา 20 นาทีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนทรัพย์สินสินค้าที่ส่งมากับเรือเสียหายอย่างหนักเชื่อครับ